ความเดิมตอนที่แล้วจ้าเอ๋เฮ้เอ๋อะไรเฮ้เฮ้อุ้ยตายไว้จะแล้วแกอุ้ยหลุดมือไม่อยู่แล้วยี่ขาดจังเลยแกแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเคเอากันนะครับสยองกราพร้อมผมนิวส์คงนะวันนี้อยู่เกมดีโมรีบองกันอีกเช่นเคยนะครับผมอีกพาร์ทที่ผ่านไปกับน้องโรลี่น้อยที่ค่อยแก้ปริศนาพร้อมกับเล่นดนตรีให้ต้นไม้เติบโตไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมน่าจะมาถึงประมาณครึ่งเกมแล้วแล้วก็ยังดำเนินการเล่นเพลงต่อไปให้คนดูได้ฟังนะครับผมจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปตกอันนี้แค่ไหนกันแน่ก็มาชมกันต่อเลยแล้วกันนะครับผมมาโอเคขวาบนคืออะไรAwake เหรอใช่ไหมมันเขียนคำว่า Awake Now คือปลุกให้ตื่นเหรอใช่ไหมคล้ายๆคำว่า Awake Now ลองดูทีนึงนะอาจจะเป็นไปได้ว่าเกี่ยวข้องกับตรงนั้นปะตรงที่นั่งเก้าอี้ของตัวผู้หญิงหน้ากากอะยังไม่ดูเลยว่ามันมีอะไรที่ปอดหน้าผมซ่อนอยู่หรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าเราจะให้ตัวละครนั้นตื่นมาแล้วก็จะมีบางอย่างก็ได้เนาะโอเคตรงเนี้ยเก้าอี้มีอะไรปะไม่มีแล้วเหรออืมนี่โอเคอ๋อเอาเวกไอ้นี่ไงเวกโอเคตัวสอนเอาเวกนะผมก็คือ AWAK อ๋อนี่ปัญหาคือผมจะดึงไปไอ้ข้างล่างไงอ๋อเงาใช่ไหมเห็นนะเงาอ๋อนี่ไงถ้าอันเล็กจะเงาสั้นอันใหญ่อ๋ออันใหญ่เงายาวนี่ไงตัวนี้ก็ A โอเคเราต้องเอาอันยาวไว้ตัว W ไงโอเคนี่ไงใช่ไหมตรงนี้โอเคแล้วก็อ๋อนี่ไงอันเล็กไว้นี่อันนี้เอายาวไว้นี้เก็บ K ยาวไปเลยอันนี้ไม่ต้องใช้อันโอเคอันนี้มันยาวกันไปโอเคเรากลับมาอันนี้ดึงมาข้างล่างนี่ไงเห็นไหมแล้วแค่เอาอันนี้ดึงข้างบนก็จะเป็นตัว E นะผมอ๋อเวนี่ไง W อ๋อใบตัวอักษรเลยโอเคAWAKE ก็ปลุกใครใช่ไหมเนี่ยที่เขาตื่นแล้วเนี่ยโอเคแต่ไม่ต้องปลุกกันเอาเพราะเรามันเอาคำมือคำใบ้เรื่องการปลุกก่อนเนี่ยใช่ไหมแต่ต้องการแล้วแหละเรารู้แล้วเราเอาแค่แสงเฉยๆนะผมได้แสงแล้วแกเรียบร้อยนะโอเคไปไหนเนี่ยแกไปที่หินไงแกจะไปไหนละแกไม่รู้จริงเหรอแกไม่รู้หรือเปล่าแกได้เรื่องสาอะไรเงี้ยโอเคนี่ไง Mass Ready Room โอเคได้เอาเวกเรียบร้อยนะผมปลุกให้ตื่นเรียบร้อยสว่างเรียบร้อยห้องนี้น่าจะเคลียร์แล้วเนาะน่าจะหมดแล้วนะผมข้างบนก็น่าจะให้ผมดาวน์จะมี4ไอ้น่ะ4แท่งนะผมที่เรียงตั้งเข้ามาเรียงรายเนี่ยตู้ซ้ายครบแล้วนะตู้ซ้ายครบแล้วเนี่ยก็คือมีแท่นมีต้นไม้มีกล้องนะผมตู้ขวามีเป็นโนแล้วก็อีก2อันที่ยังว่างอยู่อ๋อโอเคผมว่าเราทำได้ดีมากนะผมวันนี้คือแบบลื่นอะราบลื่นแล้วก็แมวหายว่ะตัวตาไปแล้วเนี่ยแกหนีเก่งผมจำไม่ได้ผมมีอะไรที่ผมยังไม่ได้ใช้ปะไอเทมที่ได้มาไม่ค่อยมั่นใจนะเพราะว่าเราก็ใช้เยอะนะเยอะอยู่แล้วก็ตรงนี้ไอตรงพวกนี้ก็ยังไม่รู้วิธีแก้ปัญหาใช่ไหมมันคำใบ้ผมเหมือนได้มาแล้วก็งงอ่ะแล้วตอนนี้ก็ผมรู้สึกว่าขยับไม่ค่อยได้ด้วยมันติดบางอย่างนะผมคงคิดแล้วโอเคเราต้องขยับแบบว่าใช้ USD ในขยับอ๋อแล้วไอ้เครื่องซ้ายขวาในการเคลื่อนที่เปลี่ยนอันนั้นก็อ๋อโอเคอ๋อไม่น่าล่ะมันเปลี่ยนอันได้โอเคอ๋อผมก็กดไลค์ปุ่มไงก็เลยแบบงงนิดหน่อยโอเคดูแลอันนี้ติดแล้วนะข้างบนมันโอเคชิดมุมไหนชิดแน่นหน่อยน้องชิดแน่นหน่อยแล้วก็ลงโอเคอ่ะแล้วก็ลงอันนี้โอเคลองเข้าดิเข้านี่ไงได้มันพัซโซไม่ยากเลยนะผมใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ไปข้างล่างนี่คืออะไรฮะเดี๋ยวนะอันนี้คือมากกว่าน้อยกว่าแทนข้างล่างเห็นไหมตำแหน่งเปลี่ยนไปอันหนึ่งนะคืออันนี้มากสุดอันนี้กลางอันนี้น้อยตรงกลางอันนี้ต้องเยอะสุดนะใช่ตรงกลางเยอะสุดโอเคก็คือเราต้องเอาอันนี้ไว้ตรงกลางมั้งปะวะเออไม่สิ้นนะอันมากสุดต้องเป็นอันกลมปะใช่ไหมเออใช่เดี๋ยวนะต้องเปลี่ยนไปก่อนนะต้องออนกลมไว้ตรงกลางโอเคกลมไว้ตรงกลางนะผมอันนี้แทนน่าจะได้นะผมไม่ต้องเรียงก็ได้แค่เนี่ยให้ลำดับมันถูกต้องนี่นะผมแดงวะนี่ไงมีโน้ตกับฟันอ๋อฟันเฟืองเพิ่มโอ้ยแสงเนาะ
ได้แสงเหรออ๋อนอตไอ้นั่นไงไอ้ห้องกี้ที่เมื่อกี้ไปดูไอ้แผ่นหินมันคือแสงไอ้เรื่องโน้ตดนตรีถูกคือได้แสงด้วยโอเคได้แท่นหินเพิ่มแสงเพิ่มอันหนึ่งนะผมนี่ไงสโตนแท็บเล็ตแน่นอ๋อโน้ตมันเองนะผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีโน้ตดนตรีเพิ่มกับไออันชิ้นส่วนอันที่3ที่เราได้มาที่2แล้วนะผมแต้มที่2ได้มาถึงว่า3และ4แล้วยังขาดอันนึงนะผมแล้วก็โน้ตดนตรีก็คือนี้แชร์นะโอกาสนะผมกันได้อ้อมกอดกอดน้องได้ไหมนี่นี่นะโอ้ลุงหาโอกาสนั่นแหละลุงใจช่วยโอกาสไม่ใช่แล้วโอเคห้องนี้ผมจะทำอะไรเพิ่มไม่ได้ก็เดี๋ยวขออนุญาตวาร์ปลงไปห้องล็อกลุงก่อนนะผมเนี่ยตุ๊กตากับชีพมิวสิกเพิ่มมาหนึ่งแล้วฮะแล้วก็อันนี้ก็มีโอเคห้องหนังสือก็มีอันหนึ่งอ๋อใช่ไฟมันได้สองห้องคือในตู้หนังสือก็ได้โอเคแล้วก็ในห้องนี้ตรงเอข้างหลังก็ได้เช่นโอเคตรงนี้ก่อนนะตรงนี้ไงโอ้ชัดเจนเลยนะผมมีอ๋อแมวด้วยแมวอยู่นี่ด้วยแกโอเคแอบในที่มืดนะแกตุ๊กตาตัวน้อยถือโน้ตตีกแล้วเนี่ยใครมาไว้ตรงนี้หรือเปล่านะนั่นสินะฝุ่นเต็มเลยอ่ะแย่จังเลยเนาะแกโอ้ปัดฝุ่นพุ่งมาเต็มเลยขอบคุณนะสำหรับของขวัญโน้ตตีอีกแล้วอ่ะโน้ตตีเพียบๆเลยก็คือห้องนิดเดียวนั่นเองนะผมมุมห้องมีโอเครีวิวEven if one knew the world โหชื่อเป็นโลลี่สองโลกอ่ะเนี่ยเป็นตัวเราข้างใต้กับอีกตัวนึงแบบมัดผมด้วยนะผมอ๋อแมวนั่งตรงนี้แล้วก็หายอ่ะตัวรู้สึกคุ้นเคยกับเดิมเมื่อได้เห็นเจ้าเนี่ยลาก่อนนะอยู่นี่ได้แน่นะมืดจังเลยตรงนี้โคตรมืดอ่ะแบบมืดมากนะผมตรงนี้เราได้ไม่กวาดยังวะยังเนาะโอเคยังทำตรงนี้ไม่ได้นะผมส่วนอุ้ยเฮ้ยอะไรรอยเท้าแมวเหรอนี่มันรอยเท้านี่นะตุ๊กตาหายเหรอไปนะรอยเท้ามันเข้าไปในห้องโอเคทางนี้นะโอเคไปทางซ้ายเหรอน้องแมวเดินโอเคเราลองตามรอยเท้าก่อนนะผมค่อยๆตามดีกว่าผมว่าอันนี้มันมีรอยเท้าเห็นแล้วอาจจะมีอย่างเกิดขึ้นก็เป็นได้นะครับผมก็โซน่าสนใจดีโอเครอยเท้าอยู่ไหนวะน้องแมวไหนอะฮัลโหลไม่มีห้องเมื่อกี้ปะคือผมห้องเมื่อกี้จะมีไอเนี่ยไอแล้วไม่มีตุ๊กไม่รู้อะนึกว่าจะมีไอบอกอะไรเพิ่มเติมแต่ก็ไม่นะเดี๋ยวห้องนี้ก็ยังขาดชิ้นอันนึงนะผมด้วยตรงไหนวะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมไหมก็ไม่ยังไม่เห็นนะโอเคมาห้องนี้กันนะแล้วก็มาส่องดูไอ้ดินชักที่มืดมิดนะผมน่าจะเนี่ยใช้ไฟได้แล้วนะคะเดี๋ยวซีตรงนี้มีอะไรกันแน่โหมืดจังเลยนี่เหรอโอเคอ๋อแผ่นเปิดบางอย่างแค่นี้นะเมื่อกี้ไม่ไปไม่เห็นอันนี้นะโอเคได้ beautiful moonlight นะผมเป็นแสงจันทร์ที่สวยงามโอเคเรียบร้อยอุ้ยแหละซื้อกลับมาแล้วพอเราหยิบปั๊บหนังสือกลับมาปุ๊บนะอ๋อก็คือนี้ก็คือไอตัวพัซโซที่เราดึงนี่ไงรูปภาพเส้นๆเองนะผมก็คือนี้ครบแล้วนะครับผมครบแล้วอันนี้ยังหาแล้วยังไม่เจอนะผมยังไม่ครบอันนี้ก็ไว้ก่อนนะโอเคว่าจะเล่นดนตรีต่อดีกว่าผมว่านะถ้าที่ดูน่าจะถือว่าได้เยอะแล้วตรงนี้ก็น่าจะยังไม่ได้ปะใช่ไหมเช็คเทมก่อนนะผมโอเคไอเทมที่เรามีส่วน4 3มีโคมไฟมี2ไงขาด1ไงโอเคของไม่มีเพิ่มนอกจากนี้นะผมคือยังขาดไอชิ้นส่วนที่น่าจะแก้พัซโซไอตัว CAMG แหละนะผมแต่เดี๋ยวไว้ก่อนว่าดีกว่าผมจะลงเต้นเล็กกันนะตอนนี้อยากเล่นดนตรีข้างล่างนะผมด้วยมันแบบข้างล่างบรรยากาศดีนะผมก็เลยไว้ข้างล่างก่อนแล้วก็ไปลองเก็บเพลงใหม่ๆน่าจะ40เมตรน่าจะมีอย่างเพิ่มเติมแบบเผื่อจะมีห้องไอเพิ่มเติมมาได้เผื่อต้องการของไงที่เราใช้ยังขาดไปหลายอย่างนี่นะผมตอนนี้เพลงใหม่มีเพลง Entrance นะผมโหเริ่มอะดูเวลเดี๋ยวเวล40อีกแล้วเนี่ยยากแน่ๆนะผมมั่นใจไม่ต้องคาดหวังเพอร์เฟคนะผมเอาแค่ไปรอดพอแล้วก็10เสร็จบทเพลงไพเราะแล้วกันนะครับผมทางเข้าใน Entrance ไม่ก็ Entrance สอบ Entrance นี่นะผมยากสอบ Entrance มั้ยเนี่ยยากมั้ยโอ้โหระทึกมากเพลงจังหวะน่าสนใจนะผมแต่ผมเขียวเยอะเลยเขียวโคตรเยอะโอเคก็คุ้นเคยกับเกมมาสมควรแล้วมันเลยกดได้ค่อนข้างดูดีนะผมแต่ไม่ได้เป๊ะด
ูไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่เหมือนกับเราเริ่มชินกับเรื่องนี้บ้างไงอันนี้ผมไม่เล่นหลายวันกันนะแต่ยังกลับมาก็ถือว่าไม่แย่เนาะไม่พักก็ถือไม่แย่นะผมโอเคโอเคพักก็ไม่ได้ไปว่าแย่นะเพราะว่าเราโอ้โหโอ้ไม่กอดโอเคไว้มาเริ่มปะโอ้โหเป็นไรแล้ววะโหโอเคเป็นอีซี่ที่ว่าเหมือนเตรียมพร้อมเล่นด่านยากอ่ะเพราะมันจังหวะมันมาเยอะมากแล้วผมรวดเร็วมากเกือบอีนิดนี้ก็ยากแล้วอีนี้ก็นอร์มอลแล้วไกลหาดซ้ำหัวหน่อยเนี่ยโอ้แล้วดูเส้นนี่มันแบบเอียงกันแน่มันชอบเอียงแบบว่าทับเส้นข้างอ่ะผมงงพวกนี้แหละด้วยใหญ่เล็กไม่เท่ากันทุกทีนะผมแบบอย่างวะโอเคโอ้โหก็แต่ก็จังหวะกดถือว่าทันอยู่บ้างนะผมแต่ไม่ได้บอกทันแล้วดูดีทันแล้วดูแย่มากข้ามเลยต่อไปเพลงนี้นะผมอินไว้เพลงมโนคาราเนี่ยนะผมโอเคอีซี่3เหรอจัดน้ำมันเลยผมว่านะผมมาต้องพยายามเล่นแบบว่าพวกคะแนนเลือกสูงๆให้ได้เยอะๆจะได้ขึ้นเร็วกว่านะผมเอาจริงหลังๆรู้สึกว่าเพลงที่เปิดมาไม่ค่อยอินกับเพลงแล้วมันยากเกินไปแล้วแต่เพลงเช้าๆเพลงอะไรพวกนี้แบบเพลงแรกๆเพลงดรีมอันนี้เพลงอื่นนี่รู้สึกว่าบั่นทอนคนเล่นแล้วเละครับผมเละจริงจังโอ้ยมีเหรอเดี๋ยวนะนึกว่าหมดแล้วเอาวางมือพัดเลยอ๋อเจงจบแล้วนะจบยังไงยังไม่จบอีกเหรอวะไม่อันนี้มันมีหลอกเยอะจังวะหลอกให้แบบนึกว่าจบแล้วมัน4รอบยังไงโดนหลอก4รอบเลยโอเคปล่อยมือแล้วพักแล้วเหนื่อยแล้วเลิกแล้วเล่นต่อนะผมเรื่อยๆโอ้อีซี่กับน้องมอห่างกันเยอะมากเลยนี่ว้าวอันนี้รียูนี่ผมสนใจนะผมเป็นคืออีซี่เนี่ยจะง่ายมากแท้แล้วก็น้องมอคือยากเลยไหนดูสิโอเคอ๋อแต่เพราะว่านี่ไงมันมีกดเอสเปซบาร์เยอะเนาะมันเลยดูเหมือนง่ายสำหรับโหมดนี้โอเครอบนี้เสียงผู้ชายร้องนะผมโอเคว้าวท่อนนี้ก็โอเคผมตอนแรกมันเศร้าไปตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มมีแรงใจในการกดโน้ตเต็มที่นะโอเคไว้ผมสู้ไว้มาปึ๊บโอเคเฮ้ยใช้ได้เพลงนี้ใช้ได้นะผมเพราะเพลงง่ายได้แหละผมว่านะเดี๋ยวข้าดูไปกดน้องมอปผมว่าผมคงด่าเพลงนี้ว่าเพลงแย่นะผมเพลงมีผลไอ้ดนตรีที่กดได้มีผลกับความชอบเพลงนี้นะผมด้วยโอเคไม่พลาดนะครับผมตึงโอเคสับไปพลาดแล้วโน้ตผมพลาดจังหวะเอ้ยคือจังหวะเดียวอ่ะแล้วก็ต้องมานั่งแก้ใหม่ถ้าเกิดเอาเพอร์เฟกต์ไงเศร้าอ่ะโอเคมีว่าคีย์ลากเยอะนะผมก็เพลงที่ละมุนดีแล้วก็เล่นง่ายอีซี่2เนี่ยมันก็ง่ายอยู่นะผมรู้สึกมันเพิ่มน้อยจริงไปอีซี่เนี่ยถ้าไม่คอมโบติดไอ้ฟูลคอมโบอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวลองดู normal นะของความต่างของ easy กับ normal เพลงนี้ต่างกัน5วิวมันจะเป็นยังไงแน่นะผมเปรียบเทียบกันเลยโอเคมาถ้าเป็นบาร์เยอะก็น่าจะไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าโอ้เดี๋ยวแกมันข้ามขั้นเกินไปปะแกข้ามขั้นวะเอาว่าหัวแตกมากนะผมต้องข้ามไปดีกว่าต่อยเพลงนี้เพลงแชนนะผมโอ้ไม่กอดโอกาสที่ได้กอดน้องนะผม50อีกแล้วพวกนี้อันนี้ผมพยายามแค่ easy พอสุดๆที่ทำได้แล้วก็เน้นเก็บเพลงไปจะได้แต้มเยอะกว่านี้นะผมว่านะเอาแค่นั้นพอนะผมเพลงนี้เพลงเศร้าแหละแต่ผมว่าต้องมีจังหวะแรงแน่ๆเพราะว่าตอนนี้เศร้าว่าเหมือนง่ายมากเหมือนจะเป็น easy 2เนี่ยไม่ก็ easy 1นะผมเพราะงั้นต้องมีจังหวะเร็วแน่ๆชัวร์ตอนนี้มันดูง่ายโคตรเกินไปไม่ควรจะเป็นอีซี่4ต้องมีแรงๆแน่ๆภายในไม่ช้าไว้เอาพาดไอตัวลากนี่พาดตัวลากเฉยเลยโอเคเป็นเพลงลากที่ลากยาวเยอะนะผมจนกระทั่งแบบว่าทำให้มืองงโอเคปึ๊บโอเคนี่คือเป็นอีซี่4ที่ดูโอ้เดี๋ยวเริ่มเร็วแล้วเอาละโอเคเริ่มเจ๊ะคือจะเมื่อไหร่ที่บอกว่าจะง่ายมันก็ไม่ง่ายแล้วร้อนนะผมจังหวะมันเร็วขึ้นแล้วโอเคโอ้โหจังหวะนี้คืออะไรของมันวะเนี่ยจบเจ๊งครับผม
เป็นการเล่นเพลงที่ไม่มีจังหวะให้ฟังเพลงก็ทำตรงนี้ผมรู้ดีว่าเพลงตัวมันรัวเร็วๆแล้วก็ว่ารัวจนคนเป็นบ้าตายเนี่ยผมดูแค่นั้นเองเท่านั้นไม่รู้ว่าเพลงเพราะไหมไม่รู้แรกๆก็เพราะดีตอนใช้ช้าๆแบบละมุนเหมือนอยู่ในสวรรค์ในฝันตอนนั้นนี่คือแบบทั้งหมดนี่คือลกนะผมทั้งนั้นเลยเคต่อไปคอลเลคชัน V 2นะผมที่เพิ่มมาใหม่เซตนี้คือเพลง Legacy นะผมในอ้อมกอดลุงกอดน้องน้องกอดลุงนะผม EP 2ในรอบนี้มาเก็บฟูลคอมโบได้ได้แต้มโตๆไวแล้วก็จะได้ว่าเสพเพลงเพราะๆได้นะผมไม่ต้องเสพเพลงแบบว่าอย่างบ้าคลั่งเกินไปเพลงไม่เลยก็พอได้ครับผมนี่คีย์ชิวๆเป็นโนชิวๆเลยนะผมตอนนี้อ๋อละมุนละมุนละมุนเนี่ยถูกใจแช่เลยต้องอย่างนี้แกต้องอย่างนี้นี่คือเพลงของก่อนหน้านี้คือนรกครับผมโอเคอีซี่ผมชอบอีซี่การเล่นเกมนี้มากเลยแบบสบายแต่เพลงก็ไม่สบายแหละแต่เพลงอีซี่นี่เวลต่ำๆสบายจริงโอเคได้ฟังเพลงเป็นพร้อมกับการเล่นก็ถือว่าเลิศนะผมถ้าได้ฟังด้วยนะแต่ที่บอกว่าตอนเล่นไม่ได้ฟังเพราะว่ามันดุเกินไปบางเพลงนี่นะผมหลังก็พอเจอเพลงนี้แบบชิวๆถูกใจแฮปปี้แฮปปี้โอเคมีลากคีย์ยาวจะได้โอเคดีๆๆๆปึ๊บปึ๊บโอเค 40% ละรอบนี้น่าจะได้เพอร์เฟกต์ไม่ยากเกินเอื้อมครับผมโอเคมาและเริ่มมีว่าสับตำแหน่งงงๆนิดหน่อยแต่ยังผมยังไหวยังได้อยู่ได้ต้องได้ต้องมาแล้วถึงวันนี้โอเคเขียวเยอะว่ะเขียวนี่แบบเสียงกันนั่นนะเสียงฟ้าซึ่งไม่ดีฟ้ากดล่วงหน้าคือเจ๊งของคอมโบหายต้องแม่พาดโอเคใกล้แล้วผมใกล้ผ่านไอเซตความโหดอีซี่2ไปได้แล้วครับผม 70% แล้วโอเคว้าวใกล้แล้ว 13% แล้วโอเคนิดเดียวก็ต้องผ่านนี้ไม่ได้มาโอเคไม่จบยังมีอีกอึ๊บโอเคเหมือนกับคีย์แรกๆของเกมอ่ะไอ้ของไอ้เพลงเนี้ยนะผมได้โคตรตื่นเต้นเลยว่ะกลัวพลาดเฟิร์สเพลย์ต้องไม่พลาดโอเคลากนั่นแหละ38โอเคฟูลคอมโบอีกเพลงครับผมโตมาได้เป็นเมตรเลยใช่ไหมนั่งไง 1.17 ดีมากครับผม35ไม่มีเรื่องต่อโน้โน้เรื่องกี่เพลงวะเนี่ยโอ้ my god ไป beautiful moon เลยต้อง40ใช่ไหมเนี่ยโตไป40เมตรโอ้โหเพลงมันได้เยอะไงโน้ตดนตรีได้เยอะนะผมเลยต้องว่านั่งเก็บเพลงเก่าๆเพลงใหม่ๆให้ได้ดีๆนี่นะผมโอเคไม่งั้นไม่ให้คุณโตค่ะใจร้ายมากเลยเกมใจร้ายแกโอเคไอเพลงนี้พอป่ะแต่เพลงมันมองไม่ทันโอ้ฟ้าโอ้เพลงว้าวโอ้เพลงใช้ได้เนี่ยออกแนวเพลงซูจิบิสมัยก่อนๆที่ผมเคยดูหนังจิบิอ่ะมันจะแบบว่ามีมันนางเอกสื่อถึงเพลงอะไรอย่างนั้นละมุนฟังสบายๆแต่คนเล่นตีไม่สบายครับผมกำลังหวยหวนอยู่เนี่ยแบบช่วยด้วยมันเร็วไปนี่คืออีซี่นะเนี่ยถ้ามันบอกก่อนนี้ชักก่อนนี้น่าจะดีกว่านี้มันจะได้ฟังเพลงไปด้วยอันนี้คือแบบเรื่องหวยหวนแหละคนร้องหวยหวนคนเล่นก็หวยหวนเช่นกันเพลงพอนะแต่ว่าก็ที่เพลงไม่ค่อยได้นะผมโอ้ยาวอีกยาวเลยก็จะได้อีกยาวก็ผมจะได้ว่ารอบนี้ผมต้องเก็บหลังไมค์เยอะแน่ๆดูแล้วอ่ะโอเคต่อไปก็เล่นชีที่เพิ่มมาอันใหม่นะครับผมมาโยสุกินะครับผมท้ายอีที่3ผมก็ทำกูไม่ได้อยู่ดีนะผมที่ผมลองเล่นดูพยายามแล้วทุกเพลงก็ยังยากเกินไปอยู่ดีสำหรับผมนะผมไม่มีความหวังว่าจะทำได้สักเพลงหนึ่งถึงเพลงมันดีแหละนะผมเพลงเพราะจังหวะก็เหมาะที่จะให้คนเซนเกมแนวนี้มาเล่นนะผมไม่เซนก็ไม่ควรเล่นให้มันผ่านๆไปแล้วกันนะครับผมโอเคให้มันผ่านไปอยากให้ทุกคนได้ฟังเพลงหลายๆเพลงในเกมนี้นะผมแต่ถ้าฟังไปแล้วได้เห็นแค่ตอนฟังเปิดไปเฉยๆแล้วผมเห็นคงกดคีย์ผิดมันก็ไม่อยากไปดูมันแย่นะมันแย่มากเลยต่อไปรีบอนคอลเลคชั่นนะผม
โอเคเพลงนี้เดลฟิเนียมอีซี่1ว้าวโอเคโอเคโอเคเพลงนี้ผมทำให้ที่จะผ่านได้นะผมโอเคน่าจะง่ายง่ายมากเนาะโอเคโอเคโอเคแต่เพลงสุดท้ายที่ผมมีแล้วเนี่ยในคอลเลคชันที่ผมได้มาผมจะไม่มีเพลงที่แบบว่าเขาเรียกอะไรเอาไปใช้เก็บไต่ได้นอกจากเพลงเก่าๆนั่นเองตอนนี้โอเคเพลงสบายๆฟูลคอมโบได้ไม่ยากแต่ว่าก็นั่นแหละได้แค่นี้นะผมแค่นี้จริงๆโอเครอบนี้ผมไปถึง 38.5 มันได้ในเรื่องต่อไว้นึกว่าจะมีเรื่องต่อผมเลยไม่ได้พากอะไรตอนนี้นะผมนั่นเองนะตอนเล่นจับปีสตาร์นี่ผมพากคอมโบได้แหละประเด็นคือพากอันเดียวแล้วก็เป็นเบล3นะผมก็พัฒนาขึ้นแต่ก็ยังไม่ดีพอนะผมโอเคอุ้ยอ๋อประตูใหม่เปิดนะผมห้องใหม่โอเคโอเคโอเคจะได้ไปตะลุยที่ใหม่ทีนี่ขึ้นมาเลยน้องบอกว่าไม่เล่นต่อแล้วแกเราไปที่ใหม่ต่อเลยโอเคทางนี้ใช่ไหมอันนี้นะผมห้องนี้จัดไปห้องสแต็กรูมเหรอสแต็กคือว่าเก็บของปะมันสแต็กก็คือต่อกันแล้วมีเทวันด้วยวะเห็นล่วงหน้านะโอเคห้องนี้ตรงนี้โอเคอ๋อนี่เป็นทางบันไดขึ้นเหมือนกันอันเดอร์พาสแหละนะผมโอเคมีโกลเด้น1ชีท5โอ้โหชีท5เลยเหรอเยอะจังห้องมันโอเคมันจะมีชั้นเลเยอร์ข้างล่างนะผมปุ๊ยเอ้าแล้วตรงนี้เริ่มมาเดี๋ยวนะเข้าตรงนี้ใช่มั้ยแล้วก็เจอดนตรีตรงนี้เลยนะผมเพลงโค้ด11นะผมโอเคคลายนีอาคลายซิเซล่านะเอ้ยอะไรอินแทคได้ด้วยโอเคมีไม่ใช่มีแค่โน้ตดนตรีนะผมมีหนังสืออีกเล่มนึงด้วยเหมือนแดรี่เลยอ่ะของใครกันแน่นะแดรี่ตรงไหนวะเนี่ยมันเหมือนกับบทความอันนี้อะไรได้ปะโอเคเปิดหน้าต่อไปได้นะผมนี่ไงโอเคหมุนน้ำเงินไม่ใช่ม่วงน้ำเงินขาวแดงเขียวม่วงน้ำเงินขาวแดงเขียวม่วงโอเคม่วงทางซ้ายล่างนะโอเคก็ชัดเจนนะผมโอเคโอเคโอเคงั้นไปเลยไหมจะได้ไม่ลืมนะโอเคเราลงอันเดอร์พาสเลยนะผมนั่นเองนะวาร์ปเลยตัวคือมันเชื่อมกันระหว่างห้องบันไดบนกับบันไดล่างนั่นเองนะผมม่วงน้ำเงินขาวแดงเขียวน่าจะเป็นแสงที่ผมจำได้ว่าเป็นแสงไอ้ห้องกลางนั่นเองนะผมคาเรวาน่านี่โอเคม่วงเนี่ยผมแล้วก็น้ำเงินก็สลับกับแดงโอเคขาวแล้วก็แดงกับเขียวสลับกันนั่นเองนะผมรู้แล้วค่ะอ่ะนี่แหละเป๊ะนะผมเนาะนี่ไงตามภาพนะผมหมุนได้แล้วแสงมานะผมดีแล้วไม่หมดมั่วโอ้โหดูอุ้ยเป็นประกายใส่หน้านะผมได้แสงเดียวปะหรือได้อะไรวะโอเคอินเทอร์เน็ตได้ต่อนะผมด้วยตั้งหันลมหมุนด้วยแกสุกุได้แค่แสงเดียวนะตอนนี้นะห้องนี้ยังทำในตอนนี้ไม่ได้นะโอเคที่กลับไปห้องเดิมกันนะห้องบันไดขึ้นกันนะโอเคตรงนี้มีหนามด้วยว่ะโอ้ชนไปน่าจะเอื้อเลือดออกตาโอเคไม่เป็นไรน้องไม่กลัวไม่หวั่นไหวขึ้นข้างบนไปเนี่ยมีหนามเต็มเลยโอเคออฟลงฝั่งนี้ปะไม่มีเหรอลงไม่ได้วะโอเคมีชั้นล่างกันนะแต่ยังหาทางลงไม่เจอนะผมอันนี้โอ้ยตรงนี้เปิดไม่ได้เลยอ่ะทวันหนามพันเกี่ยวเต็มไปหมดเลยโอเคนี่นะนั่งไงว่าแล้วว่าใช่เห็นมันเด่นกว่าเดิมนะโอเคเรียงรูปอีกแล้วนะผมโอเคก็ก่อนอื่นเอาอันที่ใกล้ๆกันก่อนนะผมเช่นอันเขียวเนี่ยใกล้กับต้นไม้นี้นะผมชัดเจนแต่ไม่รู้ว่าไหนมันเรียงไงกันแน่แล้วก็ภูเขากับอันนี้เนี่ยชัดเจนนะครับผมผมพยายามต่อเมฆโอเคต่อเมฆก่อนนะผมเมฆอันนี้ไปต่อซ้ายโคตรไกลอะเลื่อนยากกันนะโอเคเมฆต่อซ้ายมีภูเขาโอเคภูเขาขวาสุดต่อซ้ายสุดอย่างไกลโอเคนี่ไงใช่ไหมโอเคแล้วก็ต่อเมฆเมฆโอเคน่าจะเป็นอันฟ้านี้เนาะเพราะว่ามันเมฆมันนิดเดียวนะอันนี้โอเคเรียบร้อยแล้วเริ่มดูดีกว่าเดิมมากขึ้นนะครับผมภูเขาล่างโอเคน่าจะเป็นอันใหญ่เล่มใหญ่นี้ไปต่อซ้ายสุดนะครับผมแล้วค่อยไหลไปทางซ้ายเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมมันก็ตุดโอเคน่าใช่เนาะต่อที่เหลือดูเหมือนจะไม่ได้แล้วต้องไปต่อทางฝั่งนี้เกี่ยวขึ้นไหมเกี่ยวขึ้นก็จะนี้ปะนี่ไงขึ้นโอเคใช่นี่ไงวู้โอเคเหลือเส้นนี้กับหน้าต่างหน้าต่างเหรอมันเหลือหน้าต่างเปิดโอเคหน้าต่างเปิดนะผมจะต่อนี้ปะเนี่ยก็หน้าต่างเปิดซึ่งฝั่งหน้าต่างได้เป็นฝั่งโอเคขวาสุดเนาะใช่ไหมท่านี้ไปสุดแล้วน่าจะถูกต้องนะผมเหมือนหน้าต่างเปิดให้เรือออกมานี่ไงใช่ไหมโอ้มีเรือต้นไม้ก็คือที่ที่เราอยู่ปะต้นไม้ไม่แน่แต่ว่าใช่ไหมเนาะโอเคว่าด้านโน้นตีใหม่นะครับผม
ดนตรีใหม่อู้อะไรเนี่ยลิเวทานสิ่งมีชีวิตแปลกๆในนี้นะผมในทะเลว่าไปมีอะไรตรงนี้ด้วยเหรอเปิดได้นะโอเคถูกซ่อนอยู่เหมือนเขาเลยแล้วอุ้ยบางอย่างในนี้ด้วยตัวอักษรเป็นลูกเต่านะผม H A I W เมื่อกี้ปะดูไม่ทันนะผมหมุนได้โอเคหมุนได้นี่ไง S E W ใช่โอเคมันข้างล่างนะผมH I A W โอเคไม่รู้คือความหมายมีอะไรกันแน่นะผมก็ดูไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมได้ใช้แหละนะเผื่อไม่รู้ตัวได้ใช้แล้วอะไรเงี้ยเดินๆไปอยู่เจอที่ใช้เฉยอุ้ยเกิดอะไรขึ้นพัสดุนี้ช่วยเกิดอะไรบางอย่างขึ้นนะผมตรงอุ้ยห้องลับไม่ใช่ห้องลับโอเคเป็นพัสดุใหม่เพิ่มมาด้วยผมคุณเคลียร์พัสดุแรกไป2อันตอบเมียนต่อไปมาแล้วก็ว่าไปนั่นเองอันนี้คือกดต่อแล้วพัสดุคอปเตอร์แรกเสร็จแล้วเคลียร์พัสดุ2ต่อได้นะคะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทำไมถึงเอาของไว้ตรงนี้กันแน่เนี่ยไว้น้องคาสโตรัวๆโอเคฝั่งนี้เหมือนจะไม่มีอะไรเลยปะเป็นอุ้ยกดได้เป็นผ้าม่านเปิดได้นะของแง้มดูสิอุ้ยหนังสือโอเคนี่ไงไอตัวหมุนชั้นล่างนะผมเจอแล้วอยู่นี่เองแกปึ๊บได้แล้วสเตอร์เคสบอลท็อปนะผมผมเชื่อว่าที่นี่จะมีของเชื่อมกับชั้นล่างเยอะ แน่ๆเลยนี้ดูได้ปะปีนได้เลยอ่ะน้องปีนเลยโอเคมืดจังเลยแกต้องใช้โคมไฟก่อนที่จะดูต่อไปนะโอเคเปิดไฟได้ก็มีโน้ตดนตรีข้างบนอีกอันนึงนะอุ๊ยอะไรกุญแจวันดาลิทึมนะน่ารักว่ะเอื้อมือคว้าลูกแก้วนะผมในตรงกลางใจน้องมีกุญแจลูกกุญแจเลยอ่ะว้าวฮะอันนี้คือขึ้นมาบันไดนะเนี่ยบันไดนะผมโอเคแล้วก็อุ๊ยแหละอ๋อโคมไฟเราโอเคตั้งโคมไฟน้อยๆว่าจุดวางตรงนี้น่ารักลงครับไต่บางวันนั้นนะคะโอเคดีมากนุ่มนวลโอเคนี่มีลุงอยู่ด้วยลุงนั่นอะไรกันแน่ลุงหรอคะลุงไม่เคยพูดอะไรเลยไม่กล้าคาดหวังนะลุงโอเคเมื่อกี้ตรงฝั่งนี้เหรอที่มันมีตรงไหนวะมีพิซซ่าใหม่อ่ะตรงนี้ไม่เหรอหรือตรงไหนวะจำไม่ได้แล้วอ๋อเปิดก่อนนะผมเปิดม่านครับเปิดม่านเดินชิวๆเปิดเลยโอเคคิดอะไรล่ะหนังสือพวกนี้แปลกจังเลยแฮะไม่แปลกเหรอเพราะว่ามันเลียงเลเทใช่ไม่เหมือนใครหนังสือเละหมดเลยแกแล้วทำอะไรได้ปะทำอะไรไม่ได้นะโอเคเลื่อนไม่ได้นะรอบนี้ต้องให้ลุงช่วยลุงหนังสือเละเทหมดเลยลุงไม่สนใจใครแคร์กันก็ไปมากเหมือนกี้เปิดไปครบปะฝั่งนู้นจะมีอันกลางด้วยเออว่ะโอเคเปิดทีละมาเนาะอันนี้แหละของเล่นใหม่อ๋อนี่ไงที่ปัดฝุ่นน่าจะไว้เคลียร์นั่นได้อะไอตัวเศษขยะไอกระจกข้างล่างนะโอเคเฟียเตอร์ดัสเตอร์กันนะครับผมเยี่ยมโอเคนี่ตัวสอนอ๋อพัสดุนี่ไงต้องเรียงให้ถูกต้องนะครับผมซึ่งเราก็ใส่ได้ทุกอันปะใช่ไหมลองกด E เลื่อนได้เลื่อนเอาหมุนเนี่ยหมุนได้หมุนไปสมมติหมุนเอาด้านนี้แล้วกด R โอเคก็คือเป็นโอเคถอดมาได้เข้าใจแล้วก็คือต้องหาข้อความที่มีความหมายแหละนะผมเนาะตัวสองคนเป็นตัวสะกดปะไม่มีตัวสดเอ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยในตัวที่สองไงโอเคตัวสอนอะไรที่ตัวที่สองไม่ใช่ตัวสะกดปะทีปะถ้าทีมันใช้ได้ก็สต็อปอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูดิเอ้าอ๋ออ๋อเดี๋ยวนะโอเคคือมันจะต้องหันถูกต้องได้โอเคมันจะหันอ๋อหันเอาทีนี้ก็หนึ่งอ๋ออย่างนี้อ๋อนั่นเดี๋ยวค่อยเอ้ยเดี๋ยวนะคือจะบอกเดี๋ยวค่อยคิดนะผมแต่ผมเห็นตัวสอนแล้วเห็นใช่ไหม T R E E เดี๋ยวนะจะบอกว่าเดี๋ยวค่อยทำก็ได้แต่ว่ามันใช่เลยนี่หว่ามันใช่เลยครับผมใช่นอนมันคือ tree ถูกต้องไหมผมว่าไม่น่าผิดนะโอเคที่แล้วก็ต้องหัน R E เออว่ะคำไหนจะบอกคำนี้ครับผมไม่มีแล้วนะครับผมเรียนเป็นต้นไม้อย่างนี้อบอุ่นเวลาที่ได้เรียนเข้าไปอย่างนี้สัมผัสแล้วเหมือนกับเป็นเอ้าไม่ใช่หรอเอ๊ะอันนี้ไม่ใช่หรออ้าวเหมือนมันตัวสอนมันเรียงเป็นทรีได้แต่ไม่ใช่อะอะไรวะผมโดนหลอกครับผมให้ดีใจว่าเจอพาสโต้แล้วกลายว่าไม่ใช่แล้วก็เนี่ยม่านนี้โอเคจริงด้วยมีอีกอันนึงไม่ได้เปิดนะครับผม
เปิดได้มันเรียงเป็นทรีได้เฉยอ่ะโอเคอันนี้อีกแล้วของกุญแจไม่มีนะนี่แหละข้างขวามีมันจะเป็นเทปบางอย่างอะไรเนี่ยแกชิ้นส่วนบางอย่างเนี่ยอะไรวะเนี่ยเลนเหรอฮะได้เลนเนี่ยนะเลนอีกอันหนึ่งโอเคจะเป็นเลนเกี่ยวข้องกับห้องเลนนี่นะก็ตรงนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็ยังไม่มีกุญแจนะผมรู้สึกผมเจออันนี้จนลืมมีห้องไหนบ้างแล้วเจอมา3-4ห้องแล้วไม่ค่อยมั่นใจน่าจะครบแล้วเนาะตรงนี้เหลือข้างล่างจะไปได้แต่ว่าไม่มีทางลงไปนะผมตอนนี้ที่นี่มีโอเคไอเทมครบนะผมชีทรู้สึกขาด2อันนะแล้วก็ไปต่อทางนี้ก็คือติดไอ้ตรงนี้ไว้ยังไปต่อไปได้นี่ที่เราดูนะครับผมตอนนี้ตรงที่ก็มีขัดม้วนหนึ่งนะผมก็ยังไม่เห็นวิพัดอะไรมีตำนานว่าจะจับเป็นมาสติกิบได้แล้วก็โชคดีนะอ่ะ